ศูนย์นงนุชพัทยามอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายกำพลตันสัจจาประธานศูนย์นงนุชพัทยาได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดจำนวน 250,000 บาทโดยมีนายอัธวุฒิพึ่งเนียมนายอำเภอแม่แตงนายพิชิตชัยอินภูวงศ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2พร้อมด้วยคณะศึกษาเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต2เป็นผู้รับมอบพร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานและแขกผู้มีเกียรติโดยการมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาทางคณะได้เคยเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดหลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับคณะครูผู้บริหารซึ่งก็ได้รับทราบว่าทางโรงเรียนนั้นได้เงินงบประมาณมาใช้ในการเรียนการสอนซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารโรงเรียนทั้งปีโดยยังขาดเงินในปีบริหารอีก 250,000 บาททางศูนย์อนุรักษ์พัทยานำโดยนายกำพลตันสัจจาประธานศูนย์อนุรักษ์พัทยาจึงได้มีการมอบเงินสนับสนุนเป็นงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดตามที่ทางโรงเรียนต้องการเพื่อที่จะได้ใช้มาบริหารงานของโรงเรียนและให้เด็กได้มีความรู้เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติต่อไปสำหรับโรงเรียนบ้านปางห้วยตาดนั้นมีการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น146คนโดยนักเรียนเป็นชนเผ่าลาหูดำหรือเผ่ามูเซอร์นั่นเองครับ